เป็นเรื่องที่น่ายินดีและผมเห็นด้วยที่สุดนะครับคือเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะจังหวัดผมนี่โดนมาแล้วจังหวัดอุบลราชธานีโดนมาแล้วโดนอะไรครับขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดไปเรียกเอาเปอร์เซ็นต์นะครับ 10% บอกว่าค่าผมเซ็นนี่ผมเหนื่อยนะเซ็นไอ้หามันเซ็นได้ 10% แล้วมันยังเสือกว่าเหนื่อยอยู่มันได้ 10% มีการตั้งกรรมการสอบเนื้อหาสาระไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับสอบแล้วก็บอกว่ามีการตัดต่อเพียงแต่ว่าเขาดูดเสียงคนที่ไปพูดต่อรองเอาออกเขากลัวจะมีความผิดแต่คำพูดของผู้ว่ายังครบเหมือนเดิมคือ 10% และเขาบอกว่าความจริงจะเอา 11 ด้วยซ้ำไปนี่ว่าเห็นเป็นกันเองเลยเอาแค่ 10ท่านครับเห็นไหมครับแล้วพวกนี้มาไปเป็นผู้ว่าก็ไปเอาประโยชน์ได้ประโยชน์เสร็จสักพักก็ย้ายหนีไอ้ที่นี่มันร้ายกว่านั้นนะครับเอาออกมาสักพักมีการสอบแล้วได้ความว่าแค่ว่าอ้างว่ามีการตัดต่อแต่เนื้อหาสาระในการต่อรองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปได้กลับไปเป็นผู้ว่าอีกครับได้กลับไปเป็นผู้ว่าอีกเพราะฉะนั้นผมบอกว่ามันจะดีมันจะเลวนะครับขอให้เราเลือกคนในจังหวัดนั้นมาเป็นผู้ว่านะครับถ้ามันไม่ดีสมัยต่อไปก็ไม่ต้องเลือกถูกไหมครับไม่ต้องเลือกมันอีกเนี่ยผมว่าไอ้อย่างนี้นะมันดีนะครับแม้ว่าเลือกมาแล้วไม่สามารถเป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้เราก็ไม่ต้องเอานี่นะครับปฏิรูปโครงสร้างตำรวจนะครับแล้วก็ปฏิรูปเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนทั่วไปเดี๋ยวนี้นะครับ4-5เรื่องที่ผมเรียนมานี้เป็นเรื่องคร่าวๆที่เราจำเป็นจะต้องควรจะรู้โดยเฉพาะกปปส.อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าทำอย่างไรจะชนะบรรดาระบอบทักษิณนี้ได้ท่านครับนี่นะครับผมมีหนังสือเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้เอาประชาธิปไตยคืนจากระบอบทักษิณคนที่เขียนนะครับคือคุณสมจิตนวะเครือสุนทรคุณสมจิตเป็นนักข่าวอยู่ทีวีช่อง7คุณสมจิตจริงๆแกเป็นนักข่าวที่เป็นกลางจริงๆแต่ว่าโดยระบอบทักษิณนี้บังคับให้แกต้องเอาเรื่องทักษิณมาเปิดโปงเพราะคำถามของแกนายกตอบไม่ได้นายกยิ่งลักษณ์นี่ตอบไม่ได้นะครับนายกยิ่งลักษณ์ผมเรียนให้ทราบว่าแกมาเป็นส.ส.เป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับพวกผมนี้แกเป็นอยู่2ปีกว่านะครับเคยเข้าประชุมสภานับครั้งได้ตอบกระทู้ร้อยกว่ากระทู้ไปเคยตอบแค่2ไอ้2กระทู้นั่นก็เตรียมกันไปเอาคนในพรรคเดียวกันไปถามเนี่ยแต่ว่ายิ่งลักษณ์นี่กลัวที่สุดนะครับกลัวที่สุดคือกลัวนักข่าวเพราะว่าแกไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเขาตอบเขาถามมาแกก็ไปตอบช้างหนูนะครับตอบคนละเรื่องเลยนะแกตอบสังเกตว่าคุณยิ่งรักเลยไปตอบนักข่าวเนี่ยคือหลังจากที่ท่องมาเสร็จแล้วไม่รู้จะอะไรนะก็เขาถามมาแกพูดเหมือนแกท่องมาตาลอยเหมือนผีเข้าเนี่ยเหมือนผีเข้าตาลอยนะครับเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยเป็นไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยก็เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้1แกกลัวนักข่าวนะครับ2แกกลัวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกลัวที่สุดคือกลัวการตอบกระทู้กลัวอันที่3คือกลัวอะไรครับกลัวนกหวีดครับกลัวนกหวีดครับเดี๋ยวนี้เป็นโรคปาดผวากลัวนกหวีดนะครับวันตกรถไม่รู้ตกใจเสียงนกหวีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนั้นนะครับนี่ฮะนักมีคน1นะครับได้รับรางวัลจากกำนันสุเทพได้รับรางวัลนกหวีดทองคำเพราะกำนันบอกว่าใครกล้าไปเป่านกหวีดใส่หน้ายิ่งลักษณ์ได้แกจะให้นกหวีดทองคำมีคนหนึ่งเป่าจริงๆอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานโดนยิงครับเมื่อวานโดนยิงโดนทุบรถโดนจะเข้าไปทำร้ายเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนพวกนี้ไม่ได้เคารพอะไรทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้จะเป็นรัฐบาลรักษาการรักษาการนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้หรอกพี่น้องครับนโยบายก็ไม่มีใช้เงินก็ใช้เงินประจำแค่นั้นเองนะครับอีก3นาทีครับพี่ครับอีก3นาทีแต่ก็ปรากฏว่าแกก็ใช้ความเป็นนักรบของแกนะครับบอกว่าแกจะตายในสนามประชาธิปไตยผมบอกได้เลยในชีวิตคุณยิ่งลักษณ์นี้จะตายอยู่4ครั้งจะตาย4ครั้งนะครับตายครั้งที่1นะครับตายเพราะคดีจำนำข้าวตายจำนำข้าวนะครับตายทั้งจำนำข้าว
ายครั้งที่สองตายเพราะศาลรัฐธรรมนูญพี่ถาวรบอกที่ไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยนี่ตายครั้งที่สองทั้งสองครั้งสรุปว่าแกบอกว่าแกจะตายในสนามประชาธิปไตยสนามประชาธิปไตยก็มะม่วงหล่นแน่นอนนะครับภาวนาอย่าไปถูกขาที่มันเจ็บนะครับเดี๋ยวมันจะไม่หายตลอดชีวิตครับแล้วตายครั้งที่สี่คืออะไรครับตายจริงๆสิ้นลมหายใจครับแต่ไม่ใช่ตายในประเทศไทยไม่ใช่ตายในประเทศไทยยืนยันกับท่านเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ากปปสนี้มีหน้าที่จะต้องไปขยายสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะขยายความล้มเหลวของรัฐบาลผมย้ำเสมอนะครับผมขึ้นเวทีทุกครั้งที่ผมจะพูดตลอดเวลาว่าบรรดาคนในประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่เฒ่าแก่ยันกรรมกรตื่นเช้ามาต้องกินข้าวเที่ยงมากินข้าวหรือไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็ทำจากข้าวเย็นมาก็กินข้าวกินขนมปังก็กินจากข้าวผมบอกว่าท่านเคยคิดไหมข้าวนี่คือหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนาชาวนาทำงานทั้งปีหวังจะได้เงินไปใช้หนี้จะได้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัวจะได้เงินไปส่งลูกเต้าเรียนหนังสือมาวันนี้ชาวนาถูกโกงไปทั้งหมดเลยมันไม่ใช่30-35% อย่างที่พูดกันแล้วครับเนี่ยนี่มันโกง 100% มันโกง 100% เงิน 135,000 ล้านเงิน 130,000 ล้านบาทไม่มีจ่ายชาวนาเท่าทุกวันนี้นี่มันไม่โกง100จะว่ายังไงครับมันโกงจนไม่มีเงินเหลือจ่ายให้ชาวนาเลยท่านทั้งหลายครับมันอ้างว่าเป็นพ่อพวกกปปส.พ่อกำนันสุเทพนี่แหละมาประท้วงเลยไม่มีเงินไปจ่ายไอ้การประท้วงกับการจ่ายเงินมันคนละเรื่องกันถูกไหมครับมันคนละเรื่องกันมันบอกมันยืมเงินไม่ได้ไม่มีใครให้ยืมพี่น้องครับไอ้เรื่องยืมเงินไม่ได้นั้นไม่ใช่เราจะต้องไปรับผิดชอบแต่ผมถามว่าก่อนที่คุณจะเป็นหนี้ชาวนาคุณเอาข้าวเขามาใช่ไหมถูกไหมครับเงินข้าวเข้ามา10 กว่าล้านตันน่ะทรัพย์สินของชาวนาซึ่งเอามาจำนำอยู่ในมือคุณมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องไปยืมเงินที่อื่นมาใช้ทำไมคุณไม่เอาข้าวซึ่งรับจำนำมาเนี่ยไปขายแล้วเงินที่ขายได้มาให้ชาวนาแต่ปรากฏว่ามันเอาไปขายแล้วเงินมันเอาไปแบ่งกันหมดแล้วจนไม่เหลือให้ชาวนาครับมันไม่เกี่ยวเรื่องว่าไปยืมเงินผมบอกเอาละถ้าสมมติมึงจะว่ายืมเงินผมบอกว่ายืมเงินนะเราบอกว่าเราประท้วงเมื่อวันที่31 ตุลาคม ปี 56นี่คือเริ่มประท้วงใหญ่ที่สามเสนแต่ชาวนาเขาบอกว่าค้างค่าข้าวเข้ามาตั้งแต่เดือนสิงหาคมสิงหากันยาตุลา3 เดือนมาจนถึงเดือนพฤศจิกาคมมันยังไม่มีจ่ายให้เขาเลยใช่ไหมครับเดือนพฤศจิกาคมมีนายกคนเดียวนะครับจำเดือนได้แค่นี้ภูมิปัญญามันแค่นี้เลยบอกท่านทั้งหลายว่าเอ้มันตาย4 ครั้งตาย5 ครั้งมันก็ไม่คุ้มหรอกครับครับไม่คุ้มตามนี้นะครับท่านเตือนผมแล้วนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าพี่นิดเดียว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 นะครับเนี่ยผมเมื่อเช้านี่นะครับเขาเอาหนังสือนี่มาให้ผมนักรบนกหวีดอ๋อไม่ได้โฆษณาขายนะครับแต่เขาขาย150 บาทนะของวอแหวนลงยาคุณวอแหวนลงยาซึ่งเป็นกปปส.จากโคราชผมเองเป็นคนแนะนำให้เขารวบรวมเป็นเล่มสิผมบอกเพราะว่าเขาเขียนดีมากสุดท้ายที่ผมอยากจ่ายให้ท่านฟังนะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้อหิงสากับหมารอบกัดใครครับหมาครับนกหวีดกับสัตว์หน้าขนธงชาติกับถอยทรชนมือเปล่ากับปืนกลระเบิดทมิฬใช่ทั้งนั้นเลยครับต้องเส้นสังเวยอีกกี่ศพจึงการสู้รบจะจบสิ้นอีกกี่หยดหยาดเลือดต้องหลั่งลินจึงจะล้างแผ่นดินที่มืดดำพี่น้องครับจะเขียนได้ดีมากเลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้แกเขียนมาทั้งหมดนี่คือการต่อสู้ของเรา20 ศพแล้วนะครับ20 ศพแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับรอบแรกครับปอเบอร์ครับพ่อชายอิสระสมชัยพอแล้วครับพี่น้องครับอุดหนุนนะครับคุณวอแหวนลงยาเนี่ยคุณวิทยาชื่อจริงนะฮะเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
คนละวิทยานี่นะฮะแจ้งนิดนะครับเชิญกปปสที่มาในวันนี้นะครับขึ้นเวทีทักทายมวลชนตอนเย็นที่เวทีกลางนะครับแจ้งเวลาคร่าวๆนะครับ18:20 นะครับกปปสฮ่องกงและประเทศต่างๆอีก6ประเทศนะครับ 18:20 นะครับจำเอาไว้นะครับ18:40 กปปสภาคกลางและตะวันออก20:00กปปสอีสานและภาคเหนือ 20:40 กปปสภาคใต้และกทมนะครับให้มาแจ้งความนะครับแจ้งความจำนงนะ แจ้งความจำนงกับน้องน้องตั้มถากูลนะฮะตอนนี้มันคดีเยอะเลยขึ้นหัวแล้วคดีนี่คุณตั้มน้องตั้มบนเวทีนะมันอยู่ไหนแล้วน้องตั้มถากูลนะฮะพี่น้องครับผมจะทำเวลานะครับอีกนิดหนึ่งคุณสมชัยพยายามเน้นเรื่องว่าพี่น้องกปส.ต้องไปขยายผลแนวคิดเรื่องการปฏิรูปให้ได้กี่ด้านนะฮะนอกจากนั้นต้องตอบโต้รายประเด็นได้ด้วยเรื่องเนื้อเน้นจำนำข้าวต้องชี้แจงได้อย่างนี้เป็นต้นคือการบ้านเนี่ยจริงๆพี่น้องก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำการบ้านไม่ใช่ว่าเป็นกปส.แล้วชูป้ายเป็นอย่างเดียวไม่ได้แต่คนชูป้ายก็จำเป็นเป่านกหวีก็จำเป็นจำเป็นทุกคนละครับแต่แกนนำต้องเข้มหน่อยใช่ไหมครับพี่น้องครับมาถึงวิทยาตัวจริงนะครับไม่ใช่คิดถึงวิทยาในหนังนะครับนี่ศิษย์เก่าของจุฬานะครับ6ตุลาเลือดเดือดแดงอาบมาแล้วนะครับสู้กันมาเป็นรัฐมนตรีวันนี้ถอดหมวกถอดหัวโขนบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคำถามเดียวกันละครับว่าเราจะชนะระบบทักษิณได้อย่างไรรูปธรรมคืออะไรโดยเฉพาะคนอยู่ในต่างจังหวัดนี่มันสู้ยากกว่าบนเวทีกลางผมเข้าใจเรารับทราบนะฮะก็ลองฟังรูปธรรมข้อคิดความเห็นจากคุณวิทยาแก้วพระใดครับเรียนเชิญครับพี่น้องกปปส.จากทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องกปปส.ที่มาจากต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับพวกผมทั้ง5คนมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาให้กับพี่น้องกปปส.ในขอบข่ายทั่วประเทศเนื่องจากทั้ง5คนนะครับมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างเดียวกันหมดก็คือทั้ง5คนล้วนมีข้อกล่าวหาจากรัฐบาลเผด็จการหมดทั้ง5คนครับแล้วก็ข้อหาที่เหมือนกันนะครับก็คือข้อหากบฏทั้ง5คนแต่ในบรรดา5คนนะครับ2ท่านที่มีประสบการณ์คดีมากที่สุดน่าจะเป็นคุณสำราญกับคุณสุริยะใสสะสมมาตั้งแต่พันธมิตรครับแต่ก็มีคนเดียวครับนอกจากโดนข้อหากบฏแล้วยังเป็นคนที่มีประสบการณ์เอาคนเข้าคุกมาเป็นร้อยแล้วก็คืออัยการถาวรครับพี่น้องได้คำตอบข้อกฎหมายจากคุณถาวรเสนเนียมถึงจุดจบของรัฐบาลชุดนี้ไปตั้งแต่เบื้องต้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราเริ่มและก็ย้อนกลับไปครับวันที่เราเริ่มต้นต่อสู้ครั้งนี้เพราะการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่เหมือนการต่อสู้ที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดผมจำได้ครับปลายเดือนตุลาคมลุงกำนันนัดพวกผมกับแกนนำหารือกันแล้วก็บอกว่ารัฐบาลดูท่าจะเอากฎหมายเนื้อโทษกรรมเข้าสภาแน่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่นัดหมายกับประชาชนลุงกำนันต้องเริ่มแล้วก็คือเป่านกหวีดหลังจากคุยกันเสร็จลุงกำนันก็มอบหมายแต่ละคนไปเตรียมการผมเองในฐานะเป็นผู้แทนต่างจังหวัดก็เดินทางกลับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตัวเองไปเรียกประชุมแล้วครับ